ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจทุกท่านตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตช.ปีพุทธศักราช2549ที่ทราบแล้วนั้นโดยกำหนดให้การปฏิบัติงานมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นของกตตร.มี6ด้านคือ 1. ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน 3. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 4. ด้านการจราจร 5. ด้านการดูแลสาธารณสุขบัติและ 6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยกตตร.หรือคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลอันประกอบด้วยกตตร.กทม.กตตร.ทั้ง9บก.กตตร.ทั้ง88สถานีได้ดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ทั้ง6ด้านดังกล่าวก่อประโยชน์ให้กับภาคราชการและประชาชนเป็นอย่างมากเสมอมาทำให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ไทยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานกตตร.กทม.และพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ดำริให้มอบโล่และรางวัลกิตติคุณเพื่อแสดงความเป็นบุคคลกตตร.ผู้ทรงคุณค่าที่ก่อประโยชน์อันมหาศาลดังกล่าวจึงมีการจัดประชุมใหญ่ปีพุทธศักราช2562ในวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2562ณที่โชดีซีเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครและขอเชิญแขกผู้มีเกียรติพร้อมกตตร.ผู้ทรงคุณค่าทางการก่อประโยชน์ให้กับประชาชนและราชการมารับมอบโล่รางวัลและประกาศกิตติคุณทั้งนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ไทยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวชื่นชมผลงานกตตร.ทั้ง6ด้านที่ก่อประโยชน์และสร้างคุณค่ามหาศาลต่อประชาชนและชุมชนเป็นอย่างมากซึ่งอยากจะให้ดำเนินการเช่นนี้ต่อเนื่องจึงได้มามอบโล่รางวัลและประกาศกิตติคุณด้วยตนเองผมขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการกตตร.ทุกท่านที่ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจการของตำรวจด้วยความทุ่มเทเสียสละสร้างคุณประโยชน์ให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานตำรวจชาติและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผนึกกำลังทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างใกล้ชิดเช่นนี้ตลอดไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกตตร.ดำเนินงานต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจากการดำเนินงานของกตตร.นั้นยังมีการเชื่อมโยงอยู่ในกตตร.หลายพื้นที่จึงเกิดกตตร.ไร้พรมแดนซึ่งหลายหน่วยงานหลายสถานีและหลายกองบัญชาการออกมาจับมือกันเพื่อที่สร้างสรรค์ผลงานทั้ง6ด้านเพื่อก่อประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไปโดยมีพลตำรวจตรีดร.ชัยพรพาณิชย์อัตรารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคอยเชื่อมต่อร่วมกันสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งทำให้เกิดการพัฒนาระหว่างภาคประชาชนตำรวจและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในงานสร้างสรรค์สร้างความสงบสุขให้กับสังคมปลอดอาชญากรรมและปลอดจากยาเสพติดและอื่นๆในส่วนของปัญหาสังคมต่อไปตามหลักการของคำว่ากตตร.คืออาสามาด้วยใจห่วงใยสังคมโดยมีแนวทางปฏิบัติว่าทุกชาวบ้านกตตร.ช่วยได้และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลทุกท่านทั้งภาคประชาชนและข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้สร้างสรรค์งานนี้อันก่อประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเพื่อร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาและก่อประโยชน์อย่างนี้สืบต่อไปขอขอบคุณทุกท่านกระบวนการกำหนดนโยบายและการบริหารของตำรวจร่วมคิดพัฒนาตามภูมิปัญญาพ่อหลวงสอล้อมดวงใจทุกดวงห่วงห่วงทั่วทุกที่ตั้งใจทำงาน